วิธีเปิดใช้ Assistive Touch เข้ามาที่ตั้งค่าทั่วไปผู้พิการและ Assistive Touch หลังจากนั้นก็เปิดใช้งานรอสักครู่ครับจะมีปุ่มสีดำๆขึ้นมานะขึ้นมาแล้วเมื่อกดใช้ปุ่ม Assistive Touch ก็จะมีเมนูให้เลือก4อย่างหลักๆคือจะใช้แทนปุ่ม Home ครับกดที่ปุ่มหน้าจอ Homeเวลาจะกดออกจากแอปพลิเคชันปกติจะต้องกดปุ่ม Home นะเพราะว่าพวกแอปพลิเคชันจะไม่มีปุ่มให้กดเพื่อออกจากแอปก็กดปุ่ม Home เรียบร้อยสรุปนะครับประโยชน์การใช้งานก็คือเพื่อไม่ให้ปุ่ม Home ของเครื่อง iPhoneพังเร็ว